วัสดีคุณปุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรู้สึกประหม่าจังเลยอ่ะประหม่าทำไมคะหนูเป็นแฟนรายการอาจารย์พอมานั่งคุยกับพิธีกรมืออาชีพระดับอย่างนี้รู้สึกอาจารย์ยิ่งศักดิ์ขวยเขินยังไงก็ไม่ทราบอาจารย์ก็พูดอย่างนี้หนูว่าขวยเขินกว่าเพราะอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยรายการดังมากดังทะลุไปแถวพระราม4นู่นโอ้โหแถวนั้นเลยเหรอคะเมาส์กันให้แซ่ดเลยว่าโอ้โหรายการเรตติ้งดีมากมากแหมของเธอก็เบาอยู่เมื่อไหร่คะเช้ามาก็นั่งกันอย่างกับพระเทศ4ท่านนะคะเรียงเต็มจอเลยตอนนี้เป็นรายการผู้หญิงเถียงผู้หญิงค่ะอาจารย์ไม่ใช่ผู้หญิงถึงผู้หญิงค่ะเถียงกันทุกเช้าแหมรายการของเทียนก็เหมือนกันค่ะไม่ใช่คนดังนั่งเคลียร์นะคะพวกบรรดากระทงกระเทยเก้งกวางก็เปลี่ยนชื่อรายการเดียนหมดแล้วค่ะมาขอไม่ออกอากาศนะคะออกอากาศไม่ได้อาจารย์ไม่อยากได้พิธีกรคู่บ้างเหรอคะก็สนใจอยู่นะคะแต่ตอนนี้เดียนสนใจคุณมากกว่านะคะทราบว่ามีความสามารถโดดเด่นมากในเรื่องของการทำมาหากินนอกเหนือจากงานพิธีกรนะคะโอ้มันก็ต้องมีบ้างค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์ได้ยินไหมคะนักเก็ตไก่บายปุ้ยก็นี่เหรอคะเขาเมาส์กันเดียนไม่มีวาสนาปากจะได้ชิมเลยอะค่ะซื้อที่ไหนคะวันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องซื้อค่ะเพราะซื้อที่โลตัสเอ็กซ์เพรสวันนี้อาจารย์มีวาสนาแล้วค่ะเอาไปชิมถึงที่เลยนะคะไม่ต้องพูดถึงเรื่องซื้อนะคะโลตัสเอ็กซ์เพรสอันนี้ก่อนเลยอันนี้ทอดมากี่วันแล้วคะอันนี้เพิ่งทอดเมื่อกี้ค่ะเดียนต้องถามนะคะเพราะเดี๋ยวนี้เดียนจะซื้ออะไรใครรับประทานเดียนคงต้องพิจารณาค่ะที่ต้องเอามาให้อาจารย์ทานเพราะว่าเนี่ยค่ะเดี๋ยวอาจารย์จะมาถามว่าอร่อยไหมนะคะทานก่อนเลยอันนี้เป็นไก่คาราเกะซอสญี่ปุ่นค่ะอาจารย์ทำอาหารทุกวันอย่างเงี้ยลองทานของคนอื่นดูบ้างสิคะท่านนี่กำลังจะกินเนี่ยครับคุณไม่ใช่ประมาณทำของตัวเองทำไปทำมาแล้วก็ชิมเองแล้วก็บอกว่าอร่อยเองไม่เดี๋ยวไม่เคยพูดคะเดี๋ยวบอกกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งค่ะงั้นก็ลองกินดูค่ะกินไม่ได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปโอเคค่ะเดี๋ยวจะชิมนะคะนะคะลองดูค่ะอาจารย์ไข่ทอดค่ะรู้สึกใช้น้ำมันไม่อันนี้ไม่อมน้ำมันหรอคะใช่ไม่ใช่นี่เขาเจ้าหน้าที่ที่นี่เขาทอดได้หรือคุณทอดมาเองหนูทอดเมื่อกี้เนี่ยหนูเอาเตามาจากที่บ้านอ๋อเหรอคะมันอาจจะแบบว่ามีกลิ่นอ๋อจุ๊สไม่ใช่อมน้ำมันค่ะคุณปุ้ยค่ะคือถ้าไม่สังเกตดูจะเห็นว่าเอ๊ะผิวมันเงาเงาแต่เนื่องจากว่าเขามีความจุ๊ซี่อยู่ข้างในน้ำของเครื่องปรุงมันออกมาค่ะมันคงจะนุ่มมันเป็นคาราเกะอันนี้แค่ใช้วิจารณญาณจากภายนอกเท่านั้นนะคะยังไม่ได้ชิมค่ะแล้วที่สำคัญนะคะเครื่องปรุงของคุณดีค่ะเพราะว่าเราเห็นในการทอดเนี่ยออกมาสีเสมอกันหมดโอ้ยขอบพระคุณค่ะอาจารย์ชิมสักทีเถอะค่ะคือว่าถ้าคุณผสมผสานไม่ดีมันจะดำเป็นจ้ำๆเข้าใจไหมคะนี่หนูบรรจงสร้างเพื่ออาจารย์โดยเฉพาะแล้วก็ถ้าเกิดใส่น้ำตาลมากเกินไปเราจะเห็นมันไหม้ค่ะเป็นจุดๆนี่สีกำลังดาร์กบราวน์นะคะถือว่าโอเคค่ะต้องจิ้มอะไรไหมคะอันนี้ไม่ต้องจิ้มซอสญี่ปุ่นทานได้จิ้มก็ได้ไม่จิ้มก็ได้ค่ะอาจารย์โอเคค่ะอันนั้นเป็นคาราเกะซอสญี่ปุ่นเป็นไงคะถ้าจะด่าก็อย่าพึ่งนะคะกินอันนี้ก่อนอันนี้เป็นนักเก็ตไก่ที่เขาล่ำลือกันค่ะอาจารย์2ชิ้นนี่โลตัสเอ็กซ์เพรสแม็กซ์แวลูท็อปมาร์เก็ตหนูขายหมดแล้วตอนเนี้ยยังไม่ได้ถามอะไรเลยนะคะไม่เป็นไรค่ะหนูพูดเองค่ะอยู่ใกล้ที่ไหนก็ไปซื้อที่นั่นค่ะทานสักทีเถอะค่ะก็คือเดี๋ยวต้องพิจารณามันหอมค่ะคือดมกลิ่นก่อนนะคะปกติเนี่ยหนูจะทอดน้ำมันแต่อันนี้หนูใช้เตาที่แบบไร้น้ำมันไม่ต้องใช้น้ำมันแล้วถ้าสมมติทอดน้ำมันมันจะกรอบมากเครื่องอัดของหนูดีเกิดมานะคะไม่เคยกินอะไรนะอร่อยอร่อยขนาดนี้เลยค่ะจบปิดรายการดิฉันมาเพื่อสิ่งนี้คือแค่นี้เท่านั้นเองคือไม่ต้องรออะไรอีกแล้วจบละปิดรายการได้อาจารย์จะบอกอะไรให้นะอาจารย์ไม่ทราบปุ้ยเป็นสูตรของปุ้ยเองหรือเปล่าหรือปุ้ยไปจ้างใครผลิตหรืออะไรอาจารย์ไม่สนใจแต่รู้ว่าไก่ของเขามีกลิ่นดีมากบางคนเขาพยายามผสมกลิ่นเครื่องเทศหรืออะไรจนกระทั่งมันออกมาแล้วดูไม่ดีคือหนูไม่คิดเยอะไงหนูบอกอาจารย์เลยว่าบริษัทหนูเนี่ยเป็น OEM ค่ะคือจ้างเขาผลิตแต่เวลาจ้างผลิตเราต้องบอกว่าเราต้องการแบบนี้แบบนี้แบบนี้ส่วนใหญ่เป็นโรงงานที่ทำส่งต่างประเทศพวกยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นค่ะอาจารย์แล้วเธอไปเอาความรู้เรื่องอาหารนี่มาจากไหนคะมันมาจากการที่หนูได้ไปชิมของที่ต่างประเทศมาแล้วหนูรู้สึกว่าคนไทยต้องได้กินของดีแบบนี้บ้างไงเหรอคะนั่นขนมเค้กเหรอคะขนมเค้กของหนูก็เป็นฟรอเซนค่ะอาจารย์อาจจะทำเค้กด้วยตัวเองอะไรแล้วแต่ของหนูเนี่ยฉีกออกไปเพราะถ้าเกิดว่าหนูทำเค้กมาแบบอาจารย์เดี๋ยวมันจะเป็นคู่แข่งกันเราเป็นคู่ค้ากันได้ค่ะอาจารย์เราเป็นเพื่อนทางพันธมิตรทางธุรกิจฟรอเซนของหนูเนี่ยนะคะส่งร้านกาแฟค่ะอันนี้มีหลากรสคือแช่แข็งหมดเลยเหรอคะแช่แข็งหมดเลยแล้วเวลาจะกินทำไงต้องออกมาวางก่อนออกมาชิลนิดนึงค่ะอันนี้ชิลให้สำหรับอาจารย์แล้วเชิญจิ้มได้ตามคุณอยากจะให้เดี้ยนชิมอันไหนก่อนคะอาจารย์ชอบแบบไหนคะไม่หวานมากไม่หวานมากเป็นคนชอบอะไรที่ริชแล้วก็พรีเมียมชอบที่มีเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นพวกผลไม้ด้วยไหมคะได้ค่ะแต่ต้องขอถุงนมถุงเนยนะเพราะเป็นคนที่แบบกินอะไรแบบเบย์มากไปได้ปากถึงอันนี้ไม่เบย์ค่ะเพราะรู้ว่าอาจารย์ปากถึงอยู่แล้วหนูก็เอาของดีมาให้เลยค่ะเดี๋ยวค่ะนี่ค่ะ
นี่มันคืออะไรคะมันคือแอปเปิลพายของหนูค่ะโอ้แม่เจ้าแอปเปิลพาย yes. อุ้ยตอนทานที่อยู่ซัสเมกาเนาะคะเขาอร่อยอร่อยของคุณจะอร่อยเท่าเขาหรอคะอาจารย์อย่าเพิ่งพูดสิคะชิมก่อนไงถ้าชิมแล้วเดี๋ยวอาจจะพูดไม่ออกเลยก็ได้ก็กินข้าวขนาดนั้นเลยค่ะอ้าวแล้วเขาทำยังไงล่ะคะก็ไม่มีซ่อมเล็กอะค่ะไม่เป็นไรค่ะเรากันเองนะคะกันเองชิมได้ค่ะอาจารย์ขาคือของหนูเนี่ยจำเป็นจะต้องทำเป็นโฟรเซนเพื่อที่จะหลีกหนีจากที่ของอาจารย์ชิมอร่อยอร่อยพูดคะอะไรคะทำไมพูดไม่บอกแต่แรกมันยังเป็นน้ำแข็งอยู่นะหนูกลัวอาจารย์ไม่รู้มันเป็นโฟรเซนคือหนูสกายส่งร้านกาแฟเขาจะได้ไม่ต้องเททิ้งไงโอ้โหคุณพระคุณเจ้าค่ะมันอร่อยมากเลยเนื้อแอปเปิลเป็นไงคะไม่หวานเกินไปแอปเปิลยังมีความกรอบนิดๆแล้วออกเปรี้ยวหน่อยๆกินเท่าไหร่ก็จะไม่เลี่ยนนะคะอย่างนี้อร่อยมากแล้วมีกลิ่นหอมของเครื่องเทศด้วยค่ะช็อกโกแลตหน่อยไหมคะอาจารย์คะช็อกโกแลตเอ่ยนิวยอร์กชีสเค้กเอ่ยนี่มีคนเขาบอกว่าที่ธุรกิจอาหารอาหารของเธอประสบความสำเร็จเพราะเธอใช้ชื่อของรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงเพราะใช้ชื่อปุ้ยรายการผู้หญิงถึงผู้หญิงถึงจะขายได้ทำไมเขาพูดกันอย่างนั้นล่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์เวลาคนไปซื้อของอาจารย์เนี่ยถ้าเกิดว่าชื่ออาจารย์ยิ่งศักดิ์ถ้ามันไม่อร่อยจริงๆอ่ะคนเขาก็ไปซื้อครั้งเดียวป่ะคะเพราะความเกรงใจถูกไหมคะต่อให้ชื่อดังแค่ไหนเขาก็กินทีเดียวเขาก็ไปเลยเขาก็บอกว่าก็งั้นแหละของปุ้ยพิมลวันแต่หนูอยู่ที่นี่เนี่ยมา3ปีแล้วแล้วตั้งแต่ได้ยินมาเนี่ยก็คือไม่ได้ยินคำว่าปุ้ยพิมลวันแล้วค่ะได้ยินคำว่าปุ้ยนักเก็ตปุ้ยนักเก็ตแล้วมันคือความภูมิใจอาจารย์แบบว่าหูเราทำแล้วคนชอบแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยจะขายอย่างอื่นไม่ได้นะจะกินได้แต่นักเก็ตอย่างเดียวจะทำยังไงล่ะก็ไม่เป็นไรเพราะตอนนี้ปุ้ยนักเก็ตก็ขยายออกมาเป็นนี่แล้วค่ะเค้กโฟรเซนแล้วอีกหน่อยต้องเป็นปุ้ยฟู้ดแคทเทอริงหรืออะไรอย่างเงี้ยให้มันดูใหญ่โตมากหนูว่าหนูทำตรงนี้ให้มันมั่นคงและเข้มแข็งดีกว่าแล้ววันนี้ที่หนูได้มาเจออาจารย์เนี่ยมันคือความใฝ่ฝันของหนูเลยเนี่ยช่องสามแม็กเนี่ยถ้ามาเจออาจารย์แล้วอาจารย์การันตีว่าอร่อยนะชีวิตนี่หนูแฮปปี้และมีความสุขและจบละคุณผู้ชมที่ชมรายการคนนั่งเคลียร์นะคะไม่ทราบว่าตอนนี้ดูอยู่ประมาณสัก 7-10 ล้านคนนะคะเรียนประกาศเลยค่ะนาเกตนะคะแล้วก็ไก่คาราเกะนะคะรวมถึงขนมเค้กผลิตภัณฑ์ของคุณปุ้ยนะคะอร่อยมากค่ะโอเคไหมคะคนดูรายการเยอะมากเลยเยอะค่ะโอเคเลยขอบคุณอาจารย์ไม่ต้องบอกที่ซื้อแล้วนะคะเดี๋ยวพูดท้ายรายการมันจะเยอะเกินนะคะค่ะคุณปุ้ยคะได้ข่าวว่ามีการขายธุรกิจแบบแฟรนไชส์ด้วยเหรอคะปีแรกๆค่ะปีแรกๆขายแฟรนไชส์ค่ะแล้วเห็นก็เมาส์มอยว่าขายไปขายมาเจ๊งกระบงเรื่องธุรกิจแฟรนไชส์อธิบายหน่อยสิมันเกิดอะไรขึ้นมันไม่ถึงขนาดเจ๊งกระบงเรียกว่ามีมา100สาขาภายใน3เดือนแต่หลังจากนั้นอีกเดือนเดียวหนูหายหมดเลยค่ะไม่เหลือเลยตอนนี้เหลือแค่ประมาณน่าจะ10กว่าสาขาเท่านั้นเองอาจารย์ไม่ต้องถามแล้วว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะหนูช่วยถามเลยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมตอบสิคนไทยเนี่ยนะคะยังไม่เข้าใจคำว่าแฟรนไชส์ซี่แฟรนไชส์เซอร์ดีพอค่ะเพราะว่าเวลาเอาแฟรนไชส์ของเราไปแล้วเอาคีย์ออสไปแล้วเอาโลโก้เอาหน้าตาเราไปแล้วเนี่ยแต่ปรากฏไปเอาของอย่างอื่นมาขายเรื่องปกติบะหมี่ปากซอยบ้านฉันนะคะเจ้าดังเขาบอกว่าขายแฟรนไชส์วันนึงไม่รู้กี่ร้อยเจ้าวันดีคืนดีมันยังมาตักแกงกับขนมจีนน้ำยาข้างอีหม้อลวกบะหมี่เลยบางทีถ้าเกิดว่าเจ้าของแฟรนไชส์เขาซีเรียสอย่างหนูเนี่ยซีเรียสเพราะอะไรรู้ไหมพอเขาไปกินแล้วมันมีนักเก็ตกุ้งนักเก็ตนู่นนี่ซึ่งมันไม่ใช่เขาโทรมาด่าเพราะมันไม่อร่อยแถมไม่พอในนักเก็ตเนี่ยมีน้ำมันที่ทอดกุ้ยช่ายด้วยอ่ะอ้ายน่าเกลียดอ่ะทอดที่เดียวกันแล้วทอดที่ตลาดดังอ่ะแถวแถวประชาชื่นด้วยแล้วก็เอามาทอดที่นี่ต่อใช่หนูต้องไปจับเองแล้วหนูก็ต้องปลดป้ายลงแต่คุณปุ้ยคะเราก็ไม่มีกฎหมายที่จะไปยึดเงินแล้วปิดแฟรนไชส์เขาไม่ใช่เหรอคะมันยังไม่ละเอียดถึงขั้นนั้นหนูไม่ยึดเงินหนูไม่ปิดแฟรนไชส์แต่หนูพูดในสัญญามันบอกแล้วค่ะถ้าทำผิดสัญญาหนูขอป้ายคืนแล้วเงินคืนเขาหรือเปล่าเงินคืนไม่คืนสิคะเพราะว่าเขาซื้อของซื้ออะไรไปมันอยู่ในแฟรนไชส์แล้วแล้วทุกอย่างเขาก็ไปใช้ได้อะไรที่ตามที่เป็นเงินค่าแฟรนไชส์หนูไม่มีเงินกินเปล่าค่ะอาจารย์เป็นของที่ใช้ในการขายทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเตาไม่ว่าจะเป็นโต๊ะไม่ว่าจะเป็นของคือส่วนใหญ่ที่ขายไปเนี่ยเป็นของที่เอาเข้าไปขายต่อเพื่อจะสร้างอาชีพให้เขาค่ะปุ้ยอย่างนี้ก็เท่ากับว่าเออเรายังไม่เก่งจริงหรือเปล่าเราก็รีบออกไปสตาร์ทธุรกิจยอมรับค่ะว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำเนี่ยพอดีผลคือพอเราพูดออกไปว่าเราทำแฟรนไชส์เนี่ยคนก็เข้ามาเยอะมากมาหนูบอกได้เลยว่าหนูไม่มีความรู้ทางธุรกิจหลังจากนั้นหนูกับแฟนก็ต้องไปหาความรู้หนูเนี่ยถึงขั้นต้องส่งแฟนเรียน SME เลยนะคะอาจารย์โอ้ให้สามีไปเรียน SME เพราะตัวเองไม่ว่างไงดีเหมือนกันนะคะใช้ผัวทำเอ้ยไม่ใช่สามีทำธุรกิจตัวเองก็เป็นคุณนายบงการต
แต่เขาน่ารักมากเลยอ่ะหนูก็ได้มาจากอาจารย์นี่แหละอ๋ออาจารย์ก็ใช้คนในครอบครัวเหมือนกันล่ะค่ะใช่ค่ะตอนนี้ลูกอาจารย์ก็สอนอยู่ที่โรงเรียนใช้งานหมดไม่ต้องไม่ค่อยจ้างแล้วก็เป็นพิธีกรเองด้วยจ้ะไม่จ้างพิธีกรประหยัดไปเยอะเลยค่ะหนูก็ได้จากอาจารย์นี่แหละอ๋อเหรอคะเรียนแบบกันเลยนะคะเรียนแบบหนูตามอาจารย์มาติดตอนเริ่มต้นทำธุรกิจเนี่ยทำกับคุณไก่มีสุขเหรออ๋อที่ทำธุรกิจกับไก่มีสุขนี่เป็นธุรกิจสปาค่ะอ๋อไม่ใช่อันนี้หรอไม่ใช่อันนี้มาทำทีหลังธุรกิจสปาเนี่ยเป็นร่วมหุ้นกันมี6คนนะคะหุ้นส่วนแล้วก็หุ้นส่วนที่ทำfull time เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าอ่ะมีคนมาขอซื้อแล้วเพราะว่าธุรกิจเราเนี่ยเริ่มได้กำไรทุกคนก็มองเห็นว่าอ่ะถ้ามีถ้าได้กำไรแล้วมีคนมาขอซื้อเราขายเราก็ร่วมมือกันขายเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าธุรกิจสปากับไก่มีสุขไปได้ดีและได้กำไรแต่คนเขาก็เข้าใจกันว่าอุ้ยตายดูกระทำเสร็จแล้วก็ไม่รอดก็เลยให้คนอื่นเขายึดไปเนี่ยบางทีสังคมเขาก็อย่างเงี้ยดีนะจุ๊บมาพูดในรายการเรานะคนอื่นยึดไปแต่เขาขยายต่อได้เราก็ดีใจแทนเขาตอนนี้เขาขยายได้หลายสาขาแล้วค่ะสมัยที่เราทำเนี่ยมันมีแค่สาขาเราแล้วก็มีแฟนชายอีก1สาขาแต่คนที่มาซื้อเราไปเนี่ยเขาก็แบบว่าทำเต็มที่อะค่ะเขาก็ขยายได้หลายสาขาแล้วก็ดีใจแต่คนเขาไม่เข้าใจบางทีเขาจะบอกว่าอ๋อยายไก่มีสุขเขาเอาเปรียบเริ่มมีสามีกำลังจะมีลูกแล้วก็ทิ้งให้เธอทำงานคนเดียวเขาเมากันอ๋อสำหรับธุรกิจไอสปาเนี่ยนะคะเราขายไปก่อนที่ไก่มีสุขจะมีสามีและมีลูกเนี่ยได้ประมาณ5ปีอ่ะโอ้โหตายข่าวไม่ปฏิปต่อกันเลยนะคะนั่นน่ะสิแต่เดี๋ยวช่วงหน้าอยากจะคุยเรื่องคุณไก่มีสุขดูคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม Subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไงรับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง StarMax ด้วยกดเลยครับกดสิเร็วกด